ในช่วงต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณภัยรัตน์หวังดีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะกลับเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคารพครับท่านผู้บริหารนะแล้วก็ท่านที่มาร่วมในรายการนี้ทุกท่านนะก็รู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้มาในวันนี้นะครับเนื่องจากท่านทิพดีท่านติดราชการสำคัญนะจึงว่าผมรองทิพดีกรมส่งเสริมเกษตรภัยรัตน์หวังดีมาทำหน้าที่แทนครับก็เรียนว่าเรื่องนี้ความจริงท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านได้มอบภารกิจตัวนี้ให้กรมส่งเสริมเกษตรทำแล้วยุคที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็ในหลายอย่างก็ยังคงอยู่ในลักษณะของงานชิ้นนี้นะครับผมกลัวผมจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นจังเลยเนี่ยตัวนี้ถูกไหมจริงๆนะอันนั้นมันยอมไปไม่ใช่เพราะผมนะเพราะตัวเครื่องมันเป็นเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะนำต่อเนื่องมาจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเดิมทีเดียวกระทรวงเกษตรก็เปิดในประเด็นก็คือได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะกำหนดพืชทั้งหมด13ชนิดพืชสัตว์6ชนิดแล้วก็ประมง2ชนิดก็เป็นพื้นที่ประมาณเป็นชนิดสินค้าในการที่จะทำงานนะครับทีนี้โดยหลักมันก็มีเป็นหลักสำคัญก็คือในเรื่องของแนวคิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรได้พูดกำหนดขึ้นนะครับเริ่มจากการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในเรื่องของการพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและการผลิตในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีความมุ่งหวังว่าต้องการสร้างความมั่นคงในรายได้ให้เกษตรกรแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ตอบสนองต่อตลาดนะครับทีนี้ในส่วนที่กรมส่งเสริมเกษตรรับมาทำต่อจากข้อกำหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เรียนว่าเนื่องจากนักส่งเสริมเกษตรเนี่ยกำหนดไว้ขอบเขตในการรับผิดชอบงานอยู่2ลักษณะในลักษณะการทำงานในพื้นที่นะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ทางด้านการเกษตรและประการที่2ก็คือเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเป้าหมายในการทำงานของนักส่งเสริมเกษตรที่อยู่ในพื้นที่นะครับจากภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเขาทำงานในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีกรอบในการมองก็คือ3เรื่องด้วยกันนะซึ่งอดีตท่านรัฐมนตรีพูดแล้วนั่นคือเรื่องของตัวพื้นที่ตัวสินค้าแล้วก็ตัวคนงั้นเวลานักส่งเสริมการเกษตรมองเนี่ยจะมองมิติเดียวไม่ได้ก็มองนี่ก็คือ3มิติอย่างที่ว่านะครับทีนี้ภายใต้3มิติตัวนี้นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยในยุคที่ท่านรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ท่านอธิบดีท่านโอฬารพิทักษ์เนี่ยก็ได้มากำหนดเป็นรูปแบบในการกำหนดเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้มีความง่ายต่อการทำงานฉันจะเห็นว่าจากนักตัวส่งเสริมที่มีบทบาทภารกิจ2เรื่องกับมิติในการมองพื้นมิติในการทำงานอยู่3เรื่องนะครับมากำหนดเป็นระบบการทำงานคือลักษณะของตัว M ตัว R ตัว C ตัว F เพราะฉะนั้นเมื่อตัว M มันเข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าตัวแมปปิ้งเพราะฉะนั้นตัวแผนที่ตัวข้อมูลฐานการเกษตรที่เป็นข้อมูลเชิงตำแหน่งมันก็จะเข้ามาทำงานทันทีและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเทคโนโลยีในเรื่องของตัวรีโมทเซนซิงในเรื่องไม่ว่าจะเป็นรีโมทในเรื่องของการเรียนรู้รีโมทเรื่องการสื่อสารทั้งสองตัวมันก็จะเข้ามาทันทีในลักษณะการทำงานในยุคปัจจุบันนี้และตัวที่3นะฮะตัว C คือตัว community participation ตัวนี้มันมองว่านักส่งเสริมการเกษตรมันไม่ได้ทำงานเพียงโดดเดี่ยวงั้นตัวภาคีและเครือข่ายงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวชุมชนจะต้องมาสู่ระบบของการทำงานเชิงระบบนี้ด้วยและตัวสุดท้ายนะครับคือตัว F คือตัว specific field service นักส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถที่จะทำงานครอบคลุมในพื้นที่ 100% ได้เพราะนักส่งเสริมการเกษตรจะทำได้เพียงแค่สร้างในลักษณะของจุดขึ้นมาเป็นเฉพาะตำแหน่งเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่ยอมรับปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลัก4ตัวซึ่งเป็นลักษณะงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทีนี้พอมาถึงเรื่องโซนนิ่งครับพอโซนนิ่งมันเข้ามาปุ๊บ
เห็นในบทบาท2ตัวกับตัวมิติมอง3เรื่องนะกับกระบวนการทํากลไกในการทํางาน4ตัวงั้นนักการเมืองเกษตรจะต้องมอง2อีก2ด้านคือเรื่องข้อมูลในการบริหารพื้นที่กับข้อมูลการบริหารสินค้า2ตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวข้อมูลบริหารพื้นที่เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมราชที่ดินเนี่ยได้กำหนดพื้นที่ไว้ลักษณะจำแนกไว้ว่า S1 S2 S3 S1 คือ S2 คือพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพการผลิต S3 และ N เนี่ยคือเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยก็มีการให้แนวคิดในการทำงานไว้ว่าถ้าในกรณีพื้นที่ที่มี S1 กับ S2 เนี่ยเราควรจะมองในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่วนในกรณีของ S3 และ N เนี่ยมองในเรื่องการเปลี่ยนกิจกรรมนั้น2ตัวนี้คือตัวข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งจะใช้ข้อมูลของตัวโซนนิ่งเนี่ยเป็นตัวตอบและเป็นข้อมูลให้ต้องเสริมเกษตรไปพบกับเกษตรกรว่านี่คือเรื่องของข้อมูลที่มีอยู่ส่วนประการในเรื่องการบริหารสินค้าฉะนั้นก็ใช้หลักของตัวความต้องการของตลาดกับสิ่งที่ผิดได้2ตัวนั้นเพราะฉะนั้นภายใต้ข้อมูลบริหารพื้นที่กับข้อมูลบริหารสินค้านั้นในอำเภอจะต้องมากำหนดเป็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาการเกษตรและอำเภอนั้นสิ่งที่มันออกมาเห็นในขณะนี้คือว่าในข้อมูลชุดนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองมีการดูแลสินค้าหลักของตัวเองคืออะไรสมมติตัวเองมีดูแลเรื่องสินค้าหลักของเรื่องข้าวมันเมื่อเป็นเรื่องข้าวปุ๊บก็ต้องเอาข้อมูลเรื่องพื้นที่กับข้อมูลเรื่องของผลผลิตมาตอบให้ได้ว่าทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเกษตรอำเภอในเรื่องข้าวทำในเรื่องอะไรอันนี้คือหลักในการทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณานี้ตอนนี้ในเห็นว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะมีได้ถูกมอบหมายจากคสช.ในเรื่องของการที่จะจัดให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าในแต่ละอำเภอละ1ศูนย์นะอันนี้ก็แล้วก็ข้อมูลส่วนของการทำงานคือจะใช้ตัวชุมชนภาคีในการทำงานเพราะเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือถ้าเกิดมันเชื่อมทั้งหมดเอาตัวพื้นที่เอาตัวสินค้ามาจับความคาดหวังของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องการที่จะเกิด5สมาร์ทเกิดขึ้นก็เรื่องของนักส่งเสริมต้องสมาร์ทสำนักงานแล้วก็ตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายคือตัวโปรดักต์นะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เกิดขึ้นในลักษณะการทำงานทีนี้มาดูว่าตัวโซนนิ่งเราเอาไปใช้ยังไงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกเอาไปก็โดยอย่างของบางจังหวัดอันนี้คือข้อมูลซึ่งเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงก็คือว่าในกรณีของข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย73ล้านไร่นะถ้าเกิดจำแนกโดยใช้ข้อมูลของกรมราชที่ดินเนี่ยก็จะตอบว่า S1 เนี่ยมีประมาณ17ล้านไร่ผลผลิตประมาณ550กิโลขึ้นไป S2 เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ26ล้านไร่ผลผลิตเนี่ยอยู่ระหว่าง400ถึงประมาณ550 S3 เนี่ยเป็นที่อุดมน้อยนะมีอยู่ประมาณ16ล้านไร่ผลผลิตอยู่ที่350ถึง450 N เนี่ยมีอยู่11ล้านไร่ผลผลิตที่ต่ำกว่า350เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลตัวโซนนิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มีแล้วแล้วก็บนตอบว่าอยู่ในเขตที่ป่าอีกวัน2ล้านไร่เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวข้อมูลในการที่จะเข้าสู่การทำงานทีนี้เมื่อกี้จะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านพูดถึงว่าการขับเคลื่อนเนี่ยต้องใช้จังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้ผมยกตัวอย่างของกรณีของจังหวัดมหาสารคามเขาทำงานเรื่องข้าวเนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่ปลูกข้าวมีอยู่มัน2ล้านไร่พื้นที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านคือ S1 กับ S2 พื้นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยประมาณ 0.7 ล้าน 0.79 ล้านไร่คือ S3 กับ N ในขณะเดียวกันในการทำงานทั้งเสริมเกษตรก็จะหยิบพื้นที่ที่เป็น S1 และ S2 ของอ้อยกับการหยิบพื้นที่ที่เป็น S1 S2 พืชสินค้าตัวอื่นที่อยู่พื้นที่เข้ามาทับดูนะงั้นบทสรุปก็คือว่าสรุปว่าเพราะฉะนั้นในพื้นที่ข้าวเนี่ยในเรื่องของ S1 S2 เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.3 ล้านไร่ต้องทำอะไรครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้องทำในลักษณะของเป็นลักษณะข้าวที่สามารถผลิตในเชิงของเป็นสินค้าเฉพาะคือเกษตรอินทรีย์นี่คือการมุ่งตัวสินค้าเป็นหลักกับตัวพื้นที่งั้นจะเห็นไหมฮะสองตัวมาด้วยกันแล้วคือพื้นที่และตัวสินค้าแต่ส่วนที่มองไม่เห็นก็ต้องเสริมมองเห็นคือเรื่องของตัวเกษตรก็คือตัวคนเข้ามาทำงานต่อในส่วนพื้นที่ข้าวที่ไม่เหมาะสมเนี่ยใน S3 และ N นะก็ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยนะพื้นที่อ้อยก็จะได้มา 280,000 กว่าไร่สินค้าอีกประมาณ500,000ไร่นั่นในส่วนนี้คือตัวข้อมูลที่ต้องเสริมการเกษตรมีในการที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรได้
ในกรณีของจังหวัดขอนแก่นนะขอนแก่นดูนะขอนแก่นเขาบอกว่า S1 S2 S3 และ N ในพื้นที่การปลูกข้าวเขามีอยู่ 2.7 ล้านไร่ในพื้นที่ข้าวซึ่งอยู่ใน S3 และ N อยู่ทั้ง9 แสนไร่นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นอ้อยนะฮะนั้นมันมีข้อมูลเนื่องจากขอนแก่นทำมา2ปีแล้วนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็บอกว่าในข้าวเนี่ย46,000 ไร่เนี่ยซึ่งเดิมผลผลิตมันได้แค่338 กิโลกรัมนั้นเขาคูณด้วยผลตอบแทนเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลตอบแทนประมาณ157 ล้านบาทเป็นข้อมูลก็ค่านะข้อมูลประเมินแบบใช้ตัวเลขเป็นตัวประเมินแล้วนะเขาปิดเป็นอ้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใน 46,000 ไร่เนี่ยเขาคูณด้วยผลผลิตเฉลี่ยและคูณด้วยเงินที่เกิดขึ้นมามันบอกว่าเขาได้ประมาณ529 ล้านบาทนั้นอันนี้คือคำตอบว่าบางครั้งเนี่ยในการที่ใช้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้พื้นที่มีศักยภาพเปลี่ยนจากพื้นที่ไม่เหมาะสมมาสู่ S1 และ S2 ของพืชที่เหมาะสมแค่2ตัวเนี่ยมันก็เกิดทำให้ภาพที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมูลค่ามันต่างทีนี้มาดูอีกจังหวัดหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรนะก็เป็นจังหวัดที่เน็กเทคกำลังทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมเกษตรอยู่นะอันนี้เขาบอกว่าพื้นที่ S1 S2 ในข้าวเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านไร่นะเป็น S1 อยู่ 300,000 เป็น S2 อยู่ 900,000 แล้วพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยที่เป็น S3 และ N เนี่ยอยู่ประมาณ 400,000 งั้นเห็นแล้วไอ้ S3 และ N เนี่ยมันตกไป 400,000 ไร่ละเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะแล้วบอกพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของอ้อยที่เป็น S1 S2 ในอ้อยมีอยู่ 1.6 ล้านงั้นคู่นี้น่าสนใจฮะในการแมทชิ่งคู่นี้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เป้าหมายในการที่จะปรับเปลี่ยนในการปลูกข้าวให้เป็นอ้อยโรงงานเขาตอบว่ามีอยู่ 283,000 ไร่ในคำตอบตรงนี้เขาดึงในเรื่องของตัวโรงงานเข้ามาเกาะแล้วดึงเรื่องตัวคนเข้ามาจับแล้วงั้นพื้นที่จาก 400,000 ไร่เนี่ยเขาจะตอบพื้นที่เป้าหมายที่ทำได้เพียงแค่ 283,000 ไร่แค่นี้นี่คือดึงมิติเข้ามาเพิ่มขึ้นนะดึงมิติในภาคของความต้องการของตลาดดึงมิติของการเป็นเกษตรกรเข้ามาเพิ่มขึ้นนะซึ่งหลักในหลวงคือใช้หลักของภูมิสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนเบื้องต้นที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรเขาทำไว้ว่าในการปรับเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ผลตอบแทนเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วว่ามีความแตกต่างเช่นตัวข้าวเนี่ยถ้าเป็นพืชเดิมคือ 37,000 ไร่มูลค่ามันเกิดประมาณ27 ล้านบาทแต่หลังจากเปลี่ยนเป็นอ้อยแล้วมูลค่ามันเกิดประมาณ250 ล้านบาทนี่คือแค่ในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่กันเองมันก็สามารถเกิดผลตอบแทนได้นะครับก็คิดว่าในส่วนของเวลาที่ผมได้รับมอบหมายนี่คือภาพตัวอย่างที่เป็นกระบวนการทำงานของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นความพยายามของทางจังหวัดซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทีมงานซึ่งมันคงเกี่ยวข้องทั้งหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะกระทรวงเกษตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนของงบประมาณที่ทางจังหวัดได้เสนอให้นะครับก็ถือว่าทำงานค่อนข้างลำบากแล้วก็มีการจัดระบบแต่ว่าบังเอิญเป็นระบบที่มันค่อนข้างจะวางไว้โดยมีระบบว่าเมื่อกี้เราพูดถึงนักลงทุนการเกษตรทำงานอยู่สองบทบาทเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เพราะฉะนั้นสองบทบาทนี้มันเข้ามาถูกขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลคือตัวโซนนิ่งเป็นตัวข้อมูลในการทำงานครับก็อันนี้ภาพนะครับขอบคุณมากครับคงใช้เวลาครับ